The text we'll be studying today is Proverbs 20, verse 22. So make your way in your Bibles this morning if you're there. ก็คือข้อพระวจนะธรรมที่เราจะแบ่งปันในวันนี้ก็คือสุภาษิตบทที่20ข้อที่22นะครับถ้าใครมีพระคัมภีร์ก็ให้เปิดข้อพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับ Let's all stand out of respect for God's word when we read it, please. ก็ขอให้ทุกคนยืนขึ้นนะครับเพื่อถวายเกียรติในขณะในให้กับพระเจ้าในขณะที่อ่านพระวจนะธรรมของพระองค์นะครับProverbs 20:22 reads, Do not say, I will repay evil. Wait for the Lord, he will save you. ก็คือสุภาษิตบทที่20ข้อที่22นะครับอย่าพูดว่าข้าจะแก้แค้นความชั่วจงรอคอยพระยาเวพระองค์จะทรงช่วยเจ้า Let's pray one more time, please. ก็ให้เราร่วมอธิษฐานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ God in heavenพระเจ้าพระบิดาเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่บนสวรรค์ You are the God who knows the hearts and the minds of all men พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับของมนุษย์ทุกคน And you see everything in this room พระองค์ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนี้ You know that there are people who struggle because evil has been done to themพระองค์ทรงรู้มีบางคนที่อาจจะทรงดิ้นรนเพราะว่าการสิ่งชั่วร้ายที่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งชั่วร้าย This world is full of evil, sin and injustice โลกใบนี้เต็มไปด้วยความชั่วบาปและก็ความไม่ยุติธรรม But you are God แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า And your kingdom knows no end และก็พระอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด You are the righteous judgeพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรม And we thank you that we can trust that you will take care of our situation แล้วก็ขอบพระคุณพระองค์ที่พวกเราจะได้วางใจว่าพระองค์จะทรงจัดการกับปัญหาของเราได้ I pray that there would be healing in this room for your people this morning ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อไปยังการรักษาประชากรของพระองค์ในห้องนี้ That your word God would bring peace to peopleก็ขอให้พระวจนะของพระองค์นำสันติสุขไปยังประชาชนของพระองค์ And that we can rejoice because we know that you God will bring justice to evil doers พระองค์เพื่อที่พวกข้าพระองค์ทุกคนจะได้ชื่นชมยินดีว่าพระองค์จะได้นำความยุติธรรมมาสู่ทุกๆคน We thank you for this in Jesus name พวกเราอธิษฐานทูลขอพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen You may be seated ครับนั่งลงได้นะครับPastor Michael has assigned me to preach on the topic on how to correctly respond when someone wrongs you. ครับอาจารย์ไมเคิลนะครับก็ขอให้ผมเนี่ยนะครับแบ่งปันหรือเทศนาในวันนี้ว่าเราจะตอบสนองอย่างถูกต้องยังไงถ้ามีคนที่มากระทําผิดต่อเรา It is a great temptation to for us to respond to a person who has wronged us by doing another wrong.มันก็คือเป็นสิ่งล่อลวงใจมากนะครับในการที่จะตอบสนองต่อคนที่มากระทำความผิดต่อเราโดยการเอาคืนเขา We want to take revenge and feel like it's right for us to respond hurtfully เราต้องการที่จะแก้แค้นนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความชอบธรรมของเราในการที่จะเอาคืนอย่างสะสม However we must fully entrust our situations into God's handsKnowing that he will resolve the issue in justice and fairness. แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องวางใจนะครับที่เราจะฝากสถานการณ์ของเราเนี่ยไว้ในอ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับว่าพระองค์เนี่ยจะทรงแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็จะประทานความยุติธรรมให้กับเรา But rather than letting go and trusting in God's justice to deal with the situation, we take matters into our own hands. แต่แทนที่เราจะปล่อยให้ปัญหาเนี่ยนะครับให้พระเจ้าจัดการนะครับแต่เราเลือกที่จะจัดการกับปัญหานั้นนั่นเองครับ This is not the way of God's people นี่ไม่ใช่แนวทางที่ประชาชนของพระเจ้าเนี่ยจะทํา There might be people in this room that are holding on to unforgiveness อาจจะมีหลายคนในห้องนี้นะครับซึ่งยังมีความรู้สึกขุ่นเคืองที่ไม่ให้อภัยอยู่ในใจ This is not the way for God's peoplenี่ไม่ใช่นะครับแนวทางที่ประชากรของพระเจ้าจะทำ So let's talk
What are the three most common ways that we respond sinfully when someone sins against us? เราก็มาพูดถึงแนวทางปกติทั่วไปนะที่ปกติเราจะทำในการตอบสนองกับบุคคลที่มากระทำผิดต่อเรา One, we maliciously gossip to our friends about how wrong and how sinful that other person is. ประการแรกเลยนะครับเราคล้ายๆกับว่านินทาว่าร้ายนะครับกับเพื่อนของเราเนี่ยนะครับในสิ่งที่คนที่มาทำผิดต่อเราเนี่ยนะครับเขาได้ทำ Now please listen to me. ก็ขอให้ฟังผมอย่าง There's nothing wrong with wisely explaining your situation to another person to involve them in our lives and our struggles for sympathy. ก็คือมันไม่มีอะไรที่ผิดเลยนะครับที่จะแบ่งปันนะครับอธิบายสถานการณ์ให้กับเพื่อนของเราฟังนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยเข้ามามีส่วนนะครับในสิ่งที่เราเผชิญอยู่ But we need to know a difference. แต่เราต้องรู้นะครับถึงความแตกต่าง What's the difference between sharing your situation to a friend for comfort and harmfully gossiping about another person? แล้วต้องรู้ความแตกต่างว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างการแบ่งปันเรื่องราวนะครับให้กับเพื่อนของเราเพื่อที่เขาจะได้ปลอบใจเรากับการแบ่งปันเรื่องราวเพื่อที่จะนินทาว่าร้ายคนอื่น Can you ask your heart these questions? เราถามนะครับคำถามกับหัวใจของเราได้ไหม Is the intention of my heart concern for the other person's well-being? ความตั้งใจของเราเนี่ยนะครับมีความกังวลในการกับความเป็นอยู่ของคนอื่นหรือเปล่า Do you pray for the person who wronged you?And discuss how you can best show love and forgiveness and kindness to the person who did wrong to you. เราได้อธิษฐานไปยังคนที่มากระทำความผิดต่อเราแล้วก็ให้อภัยให้ความเมตตากับเขาหรือเปล่า Is there any compassion, any pity for that person or sorrow that they did sin against you? เรามีความเห็นอกเห็นใจนะครับเรารู้สึกสงสารหรือว่าเศร้าใจกับบุคคลคนที่มากระทำความผิดต่อเราไหม Or...Instead, do you destroy that person's image and reputation with your words? หรือนะครับหรือเราเลือกนะครับที่จะทำลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงของคนที่มาทำร้ายเรา Do you talk about that person like they are an enemy or like they are a hurt person that needs to be helped and prayed for? เราเลือกที่จะพูดถึงคนคนนั้นนะครับเหมือนกับศัตรูของเราหรือว่าเลือกที่จะพูดถึงเขาในลักษณะเขาที่เป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือและต้องการการอธิษฐานเผื่อ Test your heart this morning. ให้ทุกคนเนี่ยทดสอบนะครับหัวใจของทุกคนในเช้าวันนี้ If love keeps no record of wrongs, then why keep bringing up other people's sin and showing it to other people? ถ้าความรักเนี่ยนะครับมีลักษณะคือไม่ช่างจดจำความผิดแล้วทำไมเนี่ยนะครับเราถึงยังเขาเรียกว่าจำในหัวใจแล้วก็แบ่งปันเรื่องเหล่านี้นะครับไปยังคนอื่นMaybe there are some in this room that need to humble themselves and repent for using words to tear others down instead of building them up. บางครั้งนะครับใครสักคนในห้องนี้นะครับอาจจะต้องกลับใจนะครับว่าเราเคยเนี่ยใช้ถ้อยคำที่ทำลายคนอื่นแทนที่จะสร้างเขาขึ้น Be warned, this is not a small sin to tolerate or to dismiss. ก็ขอให้ทุกคนจงระมัดระวังนะครับนี่ไม่ใช่บาปเล็กๆน้อยๆที่จะทำเป็นไม่สนใจหรือเพิกเฉยต่อมันได้ Our verse says do not say I will repay evil wait for the Lord he will save you ก็คือในถ้อยพระคัมภีร์ที่เรากันศึกษากันในวันนี้นะครับก็คืออย่าแก้แค้นนะครับความชั่วด้วยความชั่วนะให้รอพระเจ้านะครับพระองค์จะช่วยเจ้านะครับ So do not repay that person who hurt you with harmful wordsอย่าตอบแทนนะครับหรือว่าแก้แค้นบุคคลที่มากระทำความผิดต่อเราเนี่ยนะครับด้วยถ้อยคำที่รุนแรงหรือเป็นอันตราย Wait for the Lord, He will save you. ให้รอพระยาเวรอพระเจ้านะครับพระองค์จะช่วยเรา Number two, refusing to forgive and show kindness to the person that wronged you. ประการที่สองนะครับเราเนี่ยเลือกนะครับที่จะไม่ให้อภัยนะครับแล้วก็แสดงความเมตตาต่อบุคคลที่มากระทำความผิดต่อเราSomeone might say, this person wronged me, so they don't deserve my kindness and forgiveness. บางคนอาจจะพูดว่านะครับคนเนี้ยมากระทำความผิดต่อฉันมาทำความชั่วร้ายต่อฉันเขาไม่สมควรที่
จะได้รับการให้อภัยแล้วก็ความกรุณาจากฉัน Or maybe they repay them with evil in this way หรือนะครับเขาอาจจะแก้แค้นนะครับสิ่งที่ความชั่วร้ายที่เข้ามาทำต่อเราเนี่ยนะครับในอีกทางนึง Pretending to be their friend and faking like there's nothing wrongก็คือทำเป็นแซงทำเป็นเพื่อนของเขานะครับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น You know not all lies are spoken some are lived out ก็คือไม่ได้สิ่งที่ไม่จริงใจไม่ได้พูดออกมาทั้งหมดนะครับมันยังคงอยู่ในใจเรา And the Bible makes it very clear that insincere friendship and fake love is sin แล้วก็พระคัมภีร์เนี่ยนะครับสร้างความชัดเจนมากว่าความมิตรภาพที่ไม่จริงใจนะครับหรือว่าความรักที่จอมปลอมเนี่ยนะครับเป็นบาป You know holding grudges is a serious offense in God's eyes คุณรู้ไหมครับการที่จะเก็บความขุ่นข้องหมองใจหรือว่าความแค้นเคืองไว้ในหัวใจเนี่ยนะครับมันเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่มากที่ใหญ่มากสำหรับในสายตาของพระเจ้า You know you might think that you've forgiven that person butYou always think about how that person hurt you. คุณรู้ไหมครับบางทีคุณอาจจะคิดว่าคุณได้ให้อภัยคนคนนั้นแล้วนะครับแต่จริงๆในใจของคุณเนี่ยก็ยังคิดถึงเรื่องราวที่เขากระทำต่อคุณอยู่ Always think about how they caused you trouble in the past. แล้วก็คิดทวนอยู่อย่างนั้นนะครับว่าเขาเคยทำอะไรให้เราเศร้านะครับหรือมีปัญหาในอดีต Ask your heart this morning. Am I withholding kindness and friendshipbecause of how they hurt me before ก็คือให้ถามนะครับหัวใจทุกคนในเช้าวันนี้ว่าเราเนี่ยมีการระงับนะครับความเมตตากรุณานะครับมิตรภาพหรือการให้อภัยเพราะสิ่งที่บุคคลคนนั้นเคยทํากับเราในอดีต The Bible teaches that if there is unforgiveness in your heart or unconfessed sin then your prayers and your worship will not be acceptable to Godพระคัมภีร์บอกว่านะครับถ้าหัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่แห่งการไม่ให้อภัยนะครับหรือเราไม่สารภาพความผิดบาปของเรานะครับการอธิษฐานของเราหรือการนมัสการของเราเนี่ยจะไม่เป็นที่ยอมรับของพระเจ้า Let me read Matthew chapter 5 verse 21 to 26ครับให้ผมได้อ่านนะครับข้อพระคัมภีร์คือมัทธิวบทที่5ข้อที่21ถึง26You have heard that the ancients were told, "You shall not commit murder, and whoever commits murder shall be liable to the court." But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court, and whoever says to his brother, "You good for nothing," shall be guilty before the Supreme Court, and whoever says, "You fool," shall be guilty enough to go into the fiery hell.Therefore, if you are presenting your offering at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar and go. First be reconciled to your brother and then come and present your offering. Make friends quickly with your opponent at law while you're with him on the way so that your opponent may not hand you over to the judge and the judge to the officer and you'll be thrown into prison.Truly I say to you you will not come out of there until you have paid the last cent ครับมัทธิวบทที่5ข้อที่21ถึง26นะท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้กับคนสมัยก่อนว่าห้ามฆ่าคนถ้าใครฆ่าคนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาแต่เราบอกกับพวกท่านว่าใครโกรธพี่น้องของตนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาถ้าใครพูดกับพี่น้องอย่างเหยียดหยามคนนั้นจะต้องถูกนำไปยังศาลสูงให้พิพากษาและถ้าใครพูดว่าอ้ายโฉดคนนั้นจะไม่มีโทษคนนั้นจะมีโทษถึงไฟนรกเพราะฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาวางถวายเครื่องบูชาของท่านจงปรองดองกับผู้ความโดยเร็วในขณะที่พากันไปศาลมิฉะนั้นผู้ความนั้นจะมอบตัวท่านไว้กับผู้รักษาและผู้รักษาจะมอบตัวท่านไว้กับผู้คุมและท่านจะต้องถูกขังไว้ในคุกเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะใช้หนี้หมดAnd in Matthew chapter 6, verse 14 and 15, it says, For if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. ในมัทธิวบทที่6นะครับข้อที่14ถึง15เพราะว่าถ้าพวกท่านให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์
พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของท่านด้วยถ้าพวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกัน Does this mean that a Christian person that struggles with unforgiveness will not be a Christian anymore มันหมายถึงว่าการที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยนะครับแล้วเรารู้สึกต้องดิ้นรนกับการที่ต้องให้อภัยคนอื่นเนี่ยจะไม่กลายเป็นคริสเตียนหรือเปล่า No ไม่ใช่นะครับBut this teaches that our relationship with other people is very important for our relationship with God. แต่สิ่งที่ข้อพระคัมภีร์สอนเราก็คือว่าความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญมากนะครับมันเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าด้วย And if we have unforgiveness with another person, then our relationship with God is not clear and healthy.ถ้าเรามีหัวใจแห่งการไม่ให้อภัยต่อบุคคลอื่นเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็คือไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่มั่นคงนะครับไม่สมบูรณ์ So do not say I will repay their evil by withholding forgiveness and kindness to them เพราะฉะนั้นนะครับอย่าพูดว่าเราจะแก้แค้นความชั่วโดยการที่ไม่ให้อภัยและไม่ให้ความเมตตากับเขา Number 3ข้อต่อไปนะครับ We plan or act outHurting the other person for what they've done to us. พวกเราเนี่ยวางแผนนะครับหรือแสดงออกในการที่จะพยายามทำร้ายบุคคลอื่นคือเอาคืนในสิ่งที่เขาทำกับเรา We want them to experience. We want them to experience pain just like how they have caused us pain. เราต้องการที่จะให้เขาเนี่ยนะครับสัมผัสกับประสบการณ์ความเจ็บปวดเหมือนเช่นที่เขาทำกับเรา In our hearts, we want to get even with them and make the score equal.ในหัวใจของเราเนี่ยเราแค่ต้องการที่จะเอาคืนนะครับจะได้เท่ากัน This is not the way that Christ has taught us นี่ไม่ใช่สิ่งที่นะครับพระคริสต์สอนเรา Let me read Matthew chapter 5 verse 38 to 48 please ให้ผมได้อ่านนะครับมัทธิวบทที่5นะครับข้อที่38ถึง48 Now I'm going to read this in English there's a lot of verses but please read in Thai as wellก็ผมจะได้อ่านในข้อพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับให้และแต่ให้ทุกคนเนี่ยอ่านข้อพระคัมภีร์ภาษาไทยไปพร้อมกับผม You have heard that it was said oh an eye for an eye and a tooth for a tooth but I say to you do not resist an evil person but whoever slaps you on your right cheek turn the other to him also if anyone wants to sue you and take your shirt let him have your coat alsoWhoever forces you to go 1 mile, go with him 2. Give to him who asks you, and do not turn away from him who wants to borrow from you. And you have heard it said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he causes the sun to rise on the evil and the good.And sends rain on the righteous and the unrighteous. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? If you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? Therefore, you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. Now,How can we find the motivation and the willingness to forgive and show love to those who do evil to us? ครับก็คือต่อไปเนี้ยนะครับเราจะแสวงหาแรงจูงใจนะครับหรือว่าความเต็มใจในการที่จะให้อภัยคนที่กระทำบาปหรือทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเรายังไง It's very hard to love your enemies and to pray for those who hurt you, isn't it? มันค่อนข้างที่จะยากนะครับที่จะอธิษฐานเผื่อศัตรูนะครับแล้วก็รักคนที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยนะครับใช่ไหมฮะ So where do we find the motivation? เราจะหาแรงจูงใจเหล่านั้นได้ยังไง Well, we find it in the gospel. ก็คือเราสามารถหาได้จากข้อพระคัมภีร์คือข่าวประเสริฐนั่นเอง Consider how God has forgiven you for your many sins. ก็คือให้พิจารณาถึงว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับทรงให้อภัยโทษบาปของเราได้ยังไงHear this parable about how God expects us to forgive others as he has forgiven us. And Ajahn Fa will read it for us.
ก็คือต่อไปนี้นะครับก็คือสิ่งที่ข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยคาดหวังที่จะให้เราเนี่ยให้อภัยคนอื่นนะครับเหมือนกับที่พระองค์เนี่ยทรงให้อภัยเราซึ่งผมจะอ่านในภาษาไทยให้ทุกคนฟังนะครับก็คือในมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึง34นะครับเป็นเรื่องอุปมาเรื่องทาสที่ไม่ยอมให้อภัยนะครับขณะนั้นเปโตรนะครับมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ควรยกโทษให้กับพี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้งถึง7ครั้งเชียวหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราไม่ได้บอกท่านว่า7ครั้งแต่70ครั้งคูณ7เพราะเหตุนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เปรียบเหมือนกับพระเจ้าองค์หนึ่งที่มีพระประสงค์จะคิดบัญชีกับบรรดาทาสของตนเมื่อท่านทรงเริ่มคิดบัญชีคนหนึ่งที่เป็นหนี้ 10,000 ตารางก็ถูกพาเข้ามาเฝ้าท่านจึงมีรับสั่งให้ขายตัวเขาพร้อมกับเมียและลูกรวมทั้งบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นเพื่อมาใช้หนี้เพราะเขาไม่มีเงินที่จะใช้หนี้นั้นทาสคนนั้นจึงกราบลงวิงวอนว่าขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วข้าพระองค์จะใช้หนี้ทั้งหมดเจ้าองค์นั้นทรงสงสารจึงทรงปล่อยตัวเขาและยกหนี้แต่เมื่อทาสคนนั้นออกไปก็พบคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนทาสของตนที่เป็นหนี้เขาอยู่100เดนารีอันเขาก็จับคนนั้นแล้วบีบคอแล้วบอกว่าแกต้องใช้หนี้ให้ข้าเพื่อนทาสคนนั้นจึงกราบลงอ้อนวอนขอผัดไว้ก่อนแล้วจะใช้หนี้ให้แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาสลูกหนี้นั้นไปขังคุกไว้จนกว่าจะสามารถใช้หนี้ได้พวกเพื่อนทาสเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งและนำเหตุการณ์ทั้งหมดไปกราบทูลเจ้าองค์นั้นท่านจึงเรียกทาสนั้นมาตรัสว่าไอ้ข้าชั่วร้ายเรายกหนี้ให้เองทั้งหมดก็เพราะเองอ้อนวอนเราเองควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกันเหมือนเราเมตตาเองไม่ใช่หรือแล้วเจ้าองค์นั้นก็กริ้วจึงทรงมอบทาสคนนั้นไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดขอต่อได้ข้อ35เลยนะพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็ทรงทำต่อพวกท่านอย่างนั้นถ้าพวกท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจของพวกท่าน Thank you. If you were honest with yourself this morning, you would admit that you are the 70 times 70 sinner. ครับถ้าเรามีความที่จะเขาเรียกว่าซื่อตรงต่อทุกต่อใจของตัวเองเนี่ยนะครับเช้าวันนี้นะครับเราก็เป็นเหมือนคนที่เป็นคนบาปที่ต้องได้รับการให้อภัย77ครั้งนั่นแหละนะครับ Actually you have sinned much more than 70 times 7 against God and yet he still forgives you every single time ก็คือความจริงแล้วเนี่ยนะครับเราได้ทําบาปต่อพระเจ้าเนี่ยมากกว่า77ครั้งด้วยซ้ํานะครับแต่ทุกๆครั้งพระองค์ก็ทรงยกโทษบาปให้เรา Praise God ครับสรรเสริญพระเจ้าYou know, I heard a quote. Even if you were 100 times worse than what you are, your sin would still be no match for the mercy of God. แม้ว่าเราจะทำความผิดมากกว่า100ครั้งก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าความเมตตาของพระเจ้าเนี่ยนะครับก็ยิ่งใหญ่และพร้อมจะให้อภัยโทษบาปเราเสมอ Think about how Jesus asked the Father to forgive those who were even crucifying him.ก็ให้นึกถึงตอนที่พระเยซูนะครับขอต่อพระบิดาบนสวรรค์ให้ยกโทษบาปหรือให้อภัยกับบุคคลที่ตรึงกางเขนพระองค์ Tell me after all the sin you've done do you deserve the forgiveness and kindness from God บอกฉันสินะครับว่าหลังจากที่บาปของทุกคนเนี่ยที่ได้ทำเนี่ยเราสมควรที่จะได้รับการให้อภัยโทษบาปหรือความเมตตาจากของพระเจ้าหรือเปล่า You know exactly what you deserve for your sinFor your rebellion against God, and that's judgment. เรารู้นะครับว่าเราสมควรได้รับอะไรกับโทษบาปที่เราทำนะครับเราสมควรได้รับความให้อภัยไหมนะครับหรือได้รับการตัดสินหรือเปล่า But praise God that through faith in Jesus, He has not given to us what our sins deserve. เพราะสรรเสริญพระเจ้านะครับเพราะความเชื่อที่เรามีต่อพระเยซูเนี่ยเราไม่ได้รับในสิ่งที่เราสมควรได้รับกับโทษบาปของเรา The reason that we will not be punished for our sins is because Jesus was punished as our substitute. เหตุผลหลักนะครับที่เราไม่ต้องถูกลงโทษเพราะโทษบาปของเราเพราะว่าพระเยซูเนี่ยนะครับรับความผิดบาปไปแทนเราหมดแล้ว We deserve the punishment, but Jesus is the Lamb of God who came to be our sacrifice.เราสมควรที่จะได้รับการลงโทษนะครับแต่พระเยซูในฐานะที่
่เป็นพระเมตตาโปรดของพระเจ้าเนี่ยนะครับมารับมาตายแทนโทษบาปของเรา We deserve God's wrath เราสมควรที่จะได้รับความพระพิโรธของพระเจ้า But Jesus received it for us so that we would be accepted by God แต่พระเยซูก็มารับสิ่งเหล่านั้นนะครับแทนพวกเราเพื่อที่พวกเราเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า We broke the law of God through our sin and we are guilty for our punishment เราละเมิดเราล่วงละเมิดนะครับกฎของพระเจ้านะครับแล้วเราก็เป็นบุคคลที่ผิดนะครับสำหรับแล้วก็สมควรที่จะได้รับการลงโทษ We deserve to pay but Jesus paid it all เพราะเราเนี่ยนะครับสมควรที่จะชดใช้โทษบาปนั้นนะครับแต่ว่าพระเยซูเนี่ยนะครับมาชดใช้โทษบาปแทนเราทั้งหมด Amen Amen มั้ยฮะ When I preach in America all the old ladies in the back they go Amen Hallelujah ตอนที่ผมได้แบ่งปันเทศนาที่อเมริกานะครับแล้วก็ทุกหลังจากถ้อยคำนี้ออกไปทุกคนก็ร้องว่า Amen หรือว่าสรรเสริญพระเจ้า Hallelujah We don't deserve God's forgiveness his kindness his mercyBut our God is glorious and He is good. เราไม่สมควรที่จะได้รับการยกโทษบาปจากพระเจ้าไม่สมควรที่รับความเมตตาจากพระเจ้านะครับแต่ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทรงน่าสรรเสริญและทรงแสนดี His kindness is forever. His mercy is forever. ความเมตตาของพระองค์เนี่ยนะครับเป็นนิรันดร์นะครับแล้วก็ความกรุณาของพระองค์ก็เป็นนิรันดร์เช่นเดียวกันThat means when we sin against God, His love for us remains unchanged. มันก็หมายถึงว่าถ้าเรากระทำบาปต่อพระองค์เนี่ยนะครับความรักที่พระองค์มีต่อเราเนี่ยมันก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง And this is how we show the world who God is and what His love is like. It's by forgiving other people who don't deserve it. นี่คือสิ่งที่เราแสดงให้โลกเห็นนะครับว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยเป็นยังไงก็คือการที่จะโชว์นะครับการให้อภัยต่อคนอื่นแม้ว่าพวกเขาไม่สมควรจะได้รับก็ตาม In Romans chapter 5 verse 6 to 11 it says that we did not deserve to be forgiven but he loves us anyways ก็คือในโรมบทที่5ข้อที่6ถึง11นะครับเราไม่สมควรที่จะได้รับการยกโทษบาปนะครับแต่ว่าพระองค์ก็ยังคงรักเรา While we were still helpless at the right time Christ died for the ungodlyFor one would hardly die for a righteous man, though perhaps for a good man, someone, you know, might dare even to die. But God demonstrates His love towards us. How? That even when we were sinners, Christ would die for us. Much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son,Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. And not only this, but we exult in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. ครับขณะเมื่อเรายังอ่อนกำลังพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสมอันที่จริงมีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรมแต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ก็สิ้นพระชนเพื่อเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนยิ่งกว่านั้น อีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์ไม่ใช่เพียงเท่านั้นเรายังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเป็นเหตุให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้า Who is the person that wronged you? ใครคือบุคคลที่กระทำความผิดต่อเรา Are you thinking of people right now? เรากำลังคิดถึงคนคนนั้นอยู่หรือเปล่าตอนนี้ Just let go ก็ขอแค่ให้ปล่อยมันไป Think about God's forgiveness for youAnd then look at this person and say, I can forgive this person. ก็คือให้นึกถึงในสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยนะทรงให้อภัยโทษบาปกับเราแล้วก็ให้เราคิดถึงคนคนนั้นนะครับแล้วเราก็บอกเขาไปว่าเราให้อภัยเขา Now, many of us feel like the evil that happens to us will not be punished and that the one that hurt us will not pay for their harm against us.
ต่อไปเนี้ยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่านะครับความชั่วร้ายนะครับที่เกิดขึ้นกับเราจะไม่ต้องถูกลงโทษนะครับหรือบุคคลที่กระทำความผิดต่อเรานะครับเขาก็จะไม่ต้องถูกลงโทษใดๆ But God promises us that He will punish all the guilty for their sins แต่พระเจ้าเนี่ยก็ทรงสัญญากับเราไว้ว่านะครับพระองค์จะทรงลงโทษนะครับคนบาปหรือคนผิดทุกคนนะครับ Do you know the name of our God ทุกคนรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าของเราไหมLet's read in Exodus 34, verse 6 and 7. ให้เรามาอ่านข้อพระคัมภีร์อพยพบทที่34ข้อที่6ถึง7ด้วยกัน Then the Lord passed in front of him and proclaimed, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgression, and sin, yet...He will by no means leave the guilty unpunished, visiting the iniquity of fathers on the children and on the grandchildren to the third and fourth generations. แล้วพระยาเวห์เสด็จผ่านไปข้างหน้าท่านตรัสว่าพระยาเวห์พระยาเวห์เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณพระองค์กริ้วช้าทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์จริงผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงจนถึงพันๆชั่วอายุคนผู้ประทานการอภัยการล่วงละเมิดการทยศการทรยศและบาปแต่จะไม่ทรงละเว้นการลงโทษอย่างแน่นอนและทรงให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานถึง3ชั่ว4ชั่วอายุคน All sin will be punished. Every transgression of the law needs to be paid for. ทุกๆความบาปจะต้องถูกการลงโทษจะต้องได้รับการลงโทษหรือการทุกๆการละเมิดนะครับก็จะต้องรับการลงโทษJesus took the guilt of all the sins of his people, all who would ever believe in his name, and was punished for their sins as a substitute to pay for their debt. ก็คือพระเจ้าเนี่ยนะครับพระเยซูเนี่ยนะครับทรงรับโทษบาปรับความบาปของมนุษย์ทุกคนไว้กับพระองค์นะครับแล้วพระองค์ยอมตายนะครับแล้วก็เพื่อที่จะชำระหรือไถ่โทษบาปให้กับพวกเรา But what about those who do not repent from their sins and have faith in Jesus' sacrificial death and resurrection? แต่ถ้าแล้วคนที่ยังไม่เชื่อในพระองค์ล่ะฮะพระองค์ทรงยอมตายเพื่อพวกเราเนี่ยเขาจะเป็นยังไง What about those who continue in their evil ways แล้วก็คนที่ยังคงกระทําความผิดบาปกระทําความชั่วในทุกๆวันล่ะ Shall God not punish the sins of these wicked people and nations พระเจ้าจะไม่ทรงลงโทษนะครับคนชั่วพวกนั้นหรือว่าชนชาติเหล่านั้นเลยเหรอ What about those who even persecute Christiansแล้วคนที่แล้วกลุ่มคนที่แม้กระทั่งคล้ายๆข่มเหงคริสเตียนล่ะ Can others do harm to the apple of God's eye and God take no notice or care หรือว่าจะมีบุคคลที่จะมาทำความชั่วหรือกระทำสิ่งไม่ดีกับแก้วพระเนตรซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าเนี่ยแต่ว่าพระองค์ทรงไม่สนใจเลยเหรอ Listen closely ให้ฟังอย่างชัดๆ God alone has the right as judge of all the earthto enact his justice and vengeance against evildoers. ก็คือพระเจ้าเพียงคนเดียวเพียงลำพังที่มีสิทธิ์ที่จะพิพากษานะครับบุคคลที่กระทำโทษบาปความผิดบาปนะครับและก็ได้รับการตัดสิน All over the Bible, God says he will not leave the guilty one unpunished, but he will perfectly judge them. ถ้าเราอ่านนะครับตลอดทั้งพระคัมภีร์เนี่ยนะครับจะรู้ว่าพระองค์เนี่ยจะไม่ทรงปล่อยให้คนใดคนหนึ่งที่ทำผิดบาปเนี่ยโดยปราศจากการตัดสินลงโทษนะครับพระองค์จะต้องตัดสินเขาแน่นอน Revelation chapter 6 and they cried out with a loud voice saying how long o lord holy and true will you refrain from judging and avenging our blood on those who dwell on the earth ในวิวรณ์บทที่6ข้อที่10นะครับเขาทั้งหลายร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์เจ้านายผู้บริสุทธิ์และสัตย์จริงอีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงพิพากษาและแก้แค้นต่อคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกซึ่งหลังเลือดของเรา Luke chapter 18 verse 7 and 8 Now will not God bring about justice for his elect who cry out to him day and night and will he delay long over them I tell you that he will bring about justice for them quickly However when the son of man comes will he find faith on the earth ลูกาบทที่18ข้อที่7ถึง8พระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้คือพวกที่ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือพระองค์จะทรงอดทนได้หรือเราบอกพวกท่านว่าพระองค์จะทรงประทานความยุติธรรมแก่เขาโดยเร็วแต่เมื่อบุตรมนุษย์มาท่านยังจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ
2 Thessalonians chapter 1 verses 4 to 10 say, "Therefore, we ourselves speak proudly of you among the churches of God for your perseverance and faith in the midst of all your persecutions and afflictions which you endure. This is a plain indication of God's righteous judgment so that you will be considered worthy of the kingdom of God for which indeed you are suffering. For after all, it is only just for God to repay with affliction those who afflict you, and to give relief to you who are afflicted to us as well when the Lord Jesus will be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, dealing out retribution to those who do not know God and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. These will pay the penalty of earthly destruction, eternal destruction, away from the presence of the Lord and from the glory of his power. And when he comes to be glorified in his saints on that day and to be marveled at among all who have believed, for our testimony to you was believed." 2 Thessalonica บทที่1ข้อที่4ถึง10ฉะนั้นเราเองจึงอวดท่านต่อบรรดาคริสตจักรของพระเจ้าในเรื่องความทรหดอดทนและความเชื่อของท่านในยามที่ถูกข่มเหงนานาประการและที่ท่านอดทนต่อความยากลำบากนั้นเรื่องนี้ชี้ชัดถึงการพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจ้าซึ่งจะพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งท่านทั้งหลายกำลังทนทุกข์อยู่เพราะเห็นแก่แผ่นดินนั้นพระเจ้าทรงยุติธรรมคือพระองค์จะทรงเอาความยากลำบากไปสนองคนเหล่านั้นที่ก่อความยากลำบากให้กับท่านและจะทรงให้ท่านที่รับความยากลำบากนั้นได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเราเมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรากฏจากสวรรค์พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์ด้วยเปลวเพลิงพระองค์จะทรงลงโทษสนองคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าและคนที่ไม่ดำเนินชีวิตตามข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคนเหล่านั้นจะได้รับการลงโทษอันเป็นความพินาศนิรันดร์และพรากจากพระพักของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าและจากพระสิริแห่งพระกำลังของพระองค์ในวันนั้นที่พระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับเกียรติท่ามกลางธรรมิกชนของพระองค์และเพื่อเป็นที่อัศจรรย์ใจในท่ามกลางผู้ที่เชื่อทุกคนรวมทั้งพวกท่านเพราะท่านก็ได้เชื่อเชื่อคำพยานของเราด้วย I have many more verses but the point is aren't you gladthat our God is good and that he hates evil. ผมก็อาจจะมีข้อความพีต่อจากนี้เยอะนะครับแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนว่าเราไม่ชื่นชมยินดีเลยเหรอที่พระเจ้าของเราเนี่ยนะครับเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทรงน่าสรรเสริญและพระองค์เนี่ยทรงเกลียดสิ่งที่ความชั่ว Aren't you encouraged that all injustice, immorality, corruption, violence, betrayalDeceit and perversion will be justly punished and destroyed forever. แล้วเราไม่ได้รับการหนุนใจเลยเหรอนะครับว่าความไม่ยุติธรรมนะครับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับการทุจริตนะครับการประพฤตินอกลู่นอกทางนะครับหรือการสิ่งที่ผิดศีลธรรมต่างๆเนี่ยจะต้องถูกทำลายตลอดไป Our God is slow to angerand delaying his wrath so that others would be led to repentance. พระเจ้าของเราเนี่ยนะครับเป็นพระเจ้าที่กริ้วช้านะครับเพื่อที่จะให้คนที่กระทําความผิดบาปเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้ามาหาพระองค์โดยการกลับใจได้ This morning we sang God's kindness leads us to repentance. ในเช้าวันนี้นะครับเราเรียนรู้ได้ว่านะครับพระความเมตตาของพระเจ้าเนี่ยนะครับนำเราไปสู่การกลับใจ Can we read Romans chapter 2 verses 2 to 6เราอ่านนะครับโรมันบทที่2ข้อที่2ถึง6นะครับ It says and we know that the judgment of God rightfully falls upon those who practice such things but do you suppose this O man when you pass judgment on those who practice such things and do the same things yourself that you will escape the judgment of GodOr do you think lightly of the riches of his kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, who will render to each person according to his deeds. ในโรมบทที่2ข้อที่2ถึง6นะครับเรารู้ว่าการที่พระเจ้าทรงลงโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นก็สมควรจริงๆมนุษย์เอ๋ยท่านที่ตัดสินคนที่ประพฤติเช่นนั้นแต่ยังประพฤติเช่นเดียวกับเขาท่านคิดว่าจะพ้นจากการลงโทษของพระเจ้าหรือว่าท่านประมาทพระกรุณาอันอุดมความอดกั้นพระทัยและความอดทนของพระองค์โดยไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งจะชักนำท่านให้กลับใจใหม่
แต่พอท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจท่านจึงสะสมโทษให้แก่ตัวเองในวันที่พระเจ้าทรงพระพิโรธซึ่งพระเจ้าพระองค์จะทรงสำแดงการพิพากษาที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์เพราะพระองค์จะทรงประทานแก่ทุกคนตามควรแก่การกระทำของเขา In closing let's read Romans 12 verse 17 to 20ก็คือในพระคัมภีร์ข้อปิดท้ายนะครับให้เรามาอ่านโรมบทที่12ข้อที่17ถึง20ด้วยกัน It says never pay back evil for evil to anyone respect what is right in the sight of all men if possible so far as it depends on you be at peace with all men never take your own revenge beloved but leave room for the wrath of God for it is written vengeance is mine I will repay says the Lord but if your enemy is hungry feed him if he is thirsty give him a drink for in doing so you will heap burning coals on his head verse 21 says do not be overcome by evil but overcome evil with good ในโรมบทที่12ข้อที่17ถึง20นะครับอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ใครเลยแต่จงมุ่งทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีถ้าเป็นได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนนี่แน่ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษเพราะมีคำเขียนไว้ในคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบแทนแต่ว่าถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายก็จงให้น้ำดื่มเขาเพราะว่าการกระทำเช่นนั้นจะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดี You can trust that God sees and He knows the harm against youAnd he will deliver you from them. เราสามารถที่จะวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์เห็นและพระองค์ทรงรู้สิ่งชั่วร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานะครับและก็ปล่อยให้พระองค์จัดการกับสิ่งเหล่านั้น So do not say I will repay evil. Wait for the Lord. He will save you. ดังนั้นนะครับอย่าพูดว่าข้าหรือว่าเราเนี่ยจะแก้แค้นความชั่วจงรอคอยพระเจ้าหรือพระยาเวห์พระองค์จะทรงช่วยเจ้า Let's pray. อธิษฐานร่วมกันGod, we thank you for your word. พระเจ้าพวกเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ We thank you that you promise that you will take care of us. ขอบคุณพระองค์สำหรับพระพันธสัญญาของพระองค์ที่พระองค์สัญญาไว้ว่าจะดูแลพวกเรา And when people do wrong against us, we can forgive them and show them kindness. และเมื่อบุคคลอื่นมากระทำความผิดต่อเราเราสามารถที่จะให้อภัยเขาและก็แสดงความเมตตาของเราต่อเขา Give us the power to do this ทรงประทานพลังที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้ Help us to remember that Jesus did this to us ขอพระองค์ช่วยให้เราย้ำเตือนเราว่าพระเยซูก็ทำสิ่งเหล่านี้กับเรา So we pray that we would be like Jesus and forgiveShow kindness to those who do wrong to us. ก็ขอให้เราขอเราอธิษฐานว่าเราจะได้เป็นเหมือนพระเยซูเพื่อที่เราจะได้ให้อภัยบุคคลที่มากระทำความผิดกับเรา We let go of all of our grudges and unforgiveness. ก็เราขอให้เราปล่อยผ่านสิ่งที่ยังมีความขุ่นข้องหมองใจและการไม่ให้อภัยเหล่านั้นไป And we will wait on you because you promised to save us. แล้วเราก็ขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์สัญญาไว้แล้วพระองค์จะทำสิ่งเหล่านั้น In Jesus' name ในพระนามพระเยซู